สมปรารถนาทุกอย่างนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนยอมเหนื่อยตลอดทั้งพระทั้งโยมวัดนะสาธุจ้ะปีนี้โยมก็ไม่ได้อะไรมากมายปล่อยไปตามวาระขอบใจมากญาติโยมเอ้ยเห็นแล้วก็ดีใจเนาะเนี่ยคนไทยชาวพุทธไม่ทิ้งกัน